ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ของธนงค์หลวง Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับทาง CLSA นะครับหรือว่าเครดิตเรียงแนเอเชียซีเคียวริตี้เพิ่งออกรายงานสดๆร้อนๆโดยระบุว่าเศรษฐกิจของอินเดียปีนี้จะเติบโต 6.8% เมื่อเทียบกับ 7.1% ในปีที่แล้วนะครับสาเหตุนะครับมาจากการที่รัฐบาลโมดีในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เอาระบบภาษีใหม่มาใช้ Goods and Services Tax นะครับทำให้มีความปั่นป่วนพอสมควรนะครับสำหรับบริษัทที่จะต้องจ่ายภาษีนะครับทำให้เกิดมีการลดสต็อกในระบบซัพพลายเชนแต่ขณะนี้สถานการณ์ได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วและเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยจะกลับคืนสู่การเจริญเติบโตนะครับโดยปีหน้าทาง CLSA คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะโตระหว่าง 7-7.50% นะครับโดยแรงขับเคลื่อนหลักๆเนี่ยจะมาจากการบริโภคภายในนะครับแล้วก็ภาคเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นภาคสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียในอนาคตนะครับนายนิเลชชากรรมการผู้จัดการของทางด้านโกตักมหินทราแอสเซทแมเนจเมนต์เนี่ยบอกว่าเมื่อปี1990นะครับเศรษฐกิจของอินเดียอยู่ที่ระดับ250,000 ล้านเหรียญแต่ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 2.4 ล้านเหรียญอีก 7-8 ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจของอินเดียจะดับเบิ้ลนะครับหรือว่าโต1เท่าจากระดับปัจจุบันคือ5 ล้านล้านเหรียญนะครับหมายความว่าอินเดียจะกลายเป็น1หรือว่าท็อป5นะครับหรือว่าเศรษฐกิจใหญ่ของโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของกรมหลวงรวมทั้ง BF Mobile Application ครับ